ศความรู้เรื่องเงินทองกับการงงการเงินหลายๆคนกำลังประสบปัญหาอยู่ณบัดนี้นะครับทางเรานะครับก็จะขอออกมาสักซีรีส์หนึ่งนะครับผมวันนี้เรามาประเดิมตอนแรกกันเลยดีกว่านะครับผมหลายๆคนบอกว่ากู้เงินไม่ผ่านติดอย่างโง่ติดอย่างนี้กู้ยากกู้เย็นเหลือเกินผมมี5วิธีขอกู้เงินยังไงให้ผ่านฉลุยกับรายการสินเชื่อโปรโมชั่นต่างๆนะครับคำพูดประมาณว่าโอ๊ยไม่โกงหรอกจะเอาเอกสารไปทำไมเยอะแยะดูอะไรนักหนาเหตุผลง่ายๆก็คือธนาคารเขาก็แค่อยากจะมั่นใจเหมือนกันนะครับว่าคนที่ขอกู้เงินอ่ะเขามีเงินมาคืนจริงๆไม่ใช่แค่ลมปากถ้าเรามีเอกสารประวัติดียังไงธนาคารก็อนุมัติแน่ๆนะครับเรามาดู5วิธีกันเลยดีกว่านะครับว่าจะกู้ยังไงดี 1. ทำประวัติของเราให้ดีก่อนจะทำการกู้เงินนะครับก่อนที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ธนาคารก็มักจะไปใช้บริการบริษัทที่ชื่อว่าเครดิตบูโรเพื่อตรวจดูประวัติการชำระเงินสินเชื่อต่างๆของคนที่กู้ว่าประวัติเป็นยังไงจ่ายช้าไหมมีการไม่จ่ายตุกติกอะไรหรือเปล่าถ้าชื่อเราขึ้นอยู่ในเครดิตบูโรแปลว่ามีการค้างชำระก็มีโอกาสที่ธนาคารนั้นจะไม่ปล่อยเงินกู้ให้เราอยู่เหมือนกัน 2. เดินบัญชีก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการกู้เงินอ่ะก็สำหรับมนุษย์เงินเดือนไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ามีเงินเดือนเข้าก็มีเงินเดือนออกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วถ้าจะให้ดีน่าจะมีเงินฝากนอนนิ่งไว้ในบัญชีไม่ใช่เงินเข้ามาออกหมดแบบนี้ธนาคารก็เสียวที่จะปล่อยเงินกู้ให้เหมือนกันนะครับแต่สำหรับเจ้าของกิจการการเดินบัญชีถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะต้องเดินบัญชีสวยๆมีเงินเข้าสม่ำเสมอทุกเดือนคนที่เดินบัญชีได้ดีมีเงินเข้าตลอดก็มีโอกาสที่ธนาคารจะอนุมัติเงินกู้ให้เร็วขึ้นนะครับ3ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระของตัวเองให้ดีด้วยหลายๆคนก็เคยกู้ซื้อบ้านนะครับได้คุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็แจ้งว่าจะอนุมัติวงเงินไม่เกิน 40% ของรายได้ก็สมมุติว่ากู้1ล้านบาทนะครับก็มักจะต้องผ่อนชำระคืนธนาคาร 7,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา30ปีนั่นแปลว่าถ้ารายได้ 50,000 บาทวงเงินที่เราจะสามารถขออนุมัติได้ก็อยู่ประมาณที่3ล้านบาทนั่นเองนะครับ4ผ่อนชำระสินค้าหรือเป็นหนี้ให้น้อยๆก่อนแล้วค่อยไปขอกู้ในระบบเครดิตบูโรนั้นก็จะขึ้นโชว์ทั้งหมดว่าเราผ่อนชำระอะไรอยู่บ้างแน่นอนว่าถ้าเราผ่อนสินค้าอื่นๆธนาคารก็จะนับรวม 40% ในข้อ3นั้นด้วยก่อนไปกู้เงินก็พยายามเคลียร์หนี้ก่อนนะครับจะได้ไม่กระทบวงเงินที่อนุมัตินะ5ที่สำคัญที่สุดเตรียมเอกสารในการขอกู้เงินให้พร้อมสิ่งที่มีปัญหากันมากที่สุดสำหรับคนที่ไปขอกู้เงินกับธนาคารก็คือเอกสารไม่สมบูรณ์ทางที่ดีนะครับเดินเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าต้องการเอกสารอะไรบ้างแล้วจดมาเตรียมให้ครบเพราะว่าเวลายื่นแล้วเอกสารไม่ครบก็จะยิ่งทำให้ขั้นตอนการอนุมัติต่างๆช้าลงหรืออาจถูกปฏิเสธออกมาเลยก็ได้ก็บอกได้เลยว่าเวลาถูกปฏิเสธแล้วรอบนึงการจะขอรอบต่อไปก็ยิ่งทำได้ยากมากขึ้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับก็ต้องเตรียมการ5ขั้นตอนนี้ไว้ให้ดีๆนะครับตอนต่อไปนะฮะเราอาจจะมานำเสนอเกี่ยวกับเอกสารนี่แหละว่าแต่ละธนาคารแต่ละโปรโมชั่นต้องการเอกสารพื้นฐานอะไรบ้างอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนหน้านะครับกับการงงการเงินของเรานะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ